Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่29ธันวาคม2021 Series เติบโตในความเชื่อผ่าน5สิ่งที่พระเจ้าทรงใช้วันที่4วินัยจากชีวิตภายในเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินผู้คนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางฝ่ายวิญญาณหรือความเชื่อของพวกเขาเราก็มักที่จะได้ยินเรื่องราวของการอธิษฐานอยู่เสมอเรามักได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เวลาเข้าเงียบกับพระเจ้าหรือใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวหลายคนเริ่มต้นวินัยชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยการแบ่งเวลาที่มีในแต่ละวันเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าหรือบางคนก็พูดถึงเรื่องของทรัพย์และการให้และสำหรับคริสเตียนหลายคนการให้หรือการถวายทรัพย์ถือเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณที่ท้าทายและน่าอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งความเชื่อก็เหมือนกล้ามเนื้อในฝ่ายกายภาพของเรายิ่งเราออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้อจนมันอ่อนล้ากล้ามเนื้อของเราก็จะยิ่งเติบโตและพัฒนามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันอาจมีบางครั้งที่พระเจ้าทรงนำเราไปในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเชื่อของเราจนเรารู้สึกอ่อนแรงไม่ใช่เพื่อทำให้เราล้มลงแต่เพื่อพระองค์จะสร้างกล้ามเนื้อทางความเชื่อของเราให้เติบโตขึ้นและวินัยจากชีวิตภายในของเราคือส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวพระเยซูตรัสถึงสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวินัยจากชีวิตภายในว่าวินัยฝ่ายวิญญาณของเราส่งผลต่อความเชื่อของเรามากกว่าสิ่งอื่นใดวินัยจากชีวิตภายในของเราคือส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อของเราขึ้นในพระเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่1พระเยซูตรัสว่าจงระวังอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นในฉบับแปลใหม่ NIV ใช้ว่าจงระวังอย่าทำดีต่อหน้าผู้คนเพื่อหวังให้เขาเห็นว่าท่านมีความชอบธรรมพระเยซูกำลังบอกเราว่าการกระทำศาสนกิจการทำดีหรือการกระทำที่เรียกว่าเป็นความชอบธรรมนั้นควรเป็นวินัยส่วนตัวของชีวิตเราไม่ใช่สิ่งที่เราทำเพื่อให้ผู้คนเห็นวันนี้ให้เรามาดู2สิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับวินัยจากชีวิตภายในของเราด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่2ถึง6บอกกับเราว่าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วแต่ท่านเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาเพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านหากเราเชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ทอดพระเนตรเห็นการให้ทานในชีวิตส่วนตัวของเราและพระองค์จะทรงประทานเกียรติและบำเหน็จให้แก่เราเพราะทรัพย์นั้นเราก็คงไม่ได้ให้ออกไปด้วยใจกว้างขวางอย่างที่พระองค์ปรารถนาจริงๆเพราะประเด็นสำคัญของการให้นั้นไม่ใช่เรื่องของทรัพย์เพียงเท่านั้นแต่เป็นความเชื่อมั่นใจในพระเจ้าของเราการอธิษฐานเองก็จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของชีวิตอย่างเวลาด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อเรามอบถวายส่วนหนึ่งของเวลาและทรัพย์ของเราให้แด่พระองค์นั่นจึงเป็นการบอกว่าพระองค์เราเชื่อวางใจพระองค์ด้วยเวลาและทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีและพระเจ้าทรงใช้จุดเริ่มต้นของความเชื่อเช่นนี้เพื่อที่จะเสริมสร้างและทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นพระคัมภีร์กำลังท้าทายเรา
ให้มอบถวายส่วนหนึ่งของเวลาและทรัพย์ที่เรามีแด่พระเจ้าทั้งเวลาและทรัพย์นั้นเป็นเรื่องของความเชื่อและความกดดันที่เรารู้สึกเมื่อต้องมอบถวายเวลาและทรัพย์ของเราแด่พระเจ้านั่นคือแรงกดดันทางความเชื่อของเราเหมือนกับการออกแรงด้วยกล้ามเนื้อฝ่ายกายภาพการถวายก็เป็นวินัยฝ่ายวิญญาณที่ทำให้เราแข็งแรงและเติบโตขึ้นผลลัพธ์ของมันคือการที่ความเชื่อของเราจะได้งอกเงยและอย่างรากลึกในพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์จะได้รับการขยายให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นและพระเจ้าจะทรงครอบครองทั้งหมดของสิ่งที่เราอุทิศเพื่อพระองค์ให้เราลองแสวงหาพระองค์ในวินัยที่ไม่มีใครเห็นนี้แล้วเราจะได้เห็นพระเจ้าทรงใช้วินัยในที่ลี้ลับเพื่อความเชื่อที่ใหญ่โตผ่านชีวิตของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการวางใจในพระเจ้าผ่านการให้ด้วยเวลาและทรัพย์ของเราทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้นเราจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ในเรื่องการให้เป็นภาคปฏิบัติโดยเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆในปีข้างหน้านี้ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้ฝึกฝนเรื่องวินัยส่วนตัวในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอย่างเจาะจงและตั้งใจขอช่วยเราให้สามารถเป็นคนที่ให้ออกไปด้วยความเชื่อให้เราเริ่มจากก้าวเล็กๆที่เราตั้งใจจะเริ่มกับพระองค์ในปีข้างหน้านี้และขอทรงช่วยเราให้ได้ฝึกฝนความเชื่อของเราช่วยเราในการเรียงลำดับความสำคัญของเวลาและทรัพย์ที่เรามีเพื่อเราจะเห็นพระองค์ทำให้ความเชื่อของเรานั้นเติบโตขึ้นผ่านการมอบถวายเวลาและทรัพย์ของเราเพื่อพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน